เข้าสู่ช่วง Google Plus Hangout นะครับเราเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอย่างที่ข่าวในโลกออนไลน์บอกมาก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่ามีการลงภาพคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าติดคอมโบอัพเลือดไม่ทันก็คือเป็นภาพของครูสาวคนนึงนะคะแล้วก็หน่ำตีแบบตีไม่ยั้งเลยค่ะตีเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยนะคะจนกระทั่งกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ว่าทำไมต้องทำร้ายหรือว่าทำโทษกันขนาดนี้เพราะว่าตามปกติแล้วระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกไว้ด้วยนะครับว่าการตีโดยใช้ไม้เรียวเนี่ยไม่ได้เป็นวิธีในการลงโทษเลยนะครับซึ่งการลงโทษที่แท้จริงแล้วมีทั้งหมด4อย่างอย่างเช่นการตักเตือนการทำทันบนหรือว่าการให้ไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลมีเดียที่เข้ามา Google Plus Hangout กับเราดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับผู้ที่ร่วมแฮงเอาท์กับเราในวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณแม่มีทั้งอาจารย์มีทั้งผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะรวมไปถึงคนที่กำลังจะกลายเป็นคุณครูหรือว่าอาจารย์ในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวมารู้จักกับผู้ร่วมแฮงเอาท์กับเรานะคะทีละคนเลยแล้วกันนะคะเริ่มที่คุณแม่กันก่อนนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณปูอัชราค่ะซึ่งเธออยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะค่ะท่านต่อมานะคะท่านนี้นะคะเป็นเว็บมาสเตอร์ดูแลในเรื่องของเว็บไซต์เด็กดีนะคะแล้วก็ชื่อคุณลาเต้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลาเต้สวัสดีครับ2คนต่อมานะคะนั่นก็คือนักศึกษานะคะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะที่อีก2ปีเท่านั้นก็จะกลายเป็นคุณครูหรือว่าอาจารย์แล้วนะคะคนแรกนะคะก็คือคุณเติ้ลพานุวัฒน์และคนที่2ก็คือคุณเฟิร์สวสันต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและคนที่4นะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณสันติภาพค่ะซึ่งขณะนี้เป็นคุณครูหรือว่าเป็นอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์ก่อนเลยละกันนะคะอาจารย์ปูนถามว่าคิดว่าเรื่องของการใช้ไม้เรียวเนี่ยเหมาะสมไหมคะความคิดเห็นยังไงการใช้ไม้เรียวถ้าถามเรื่องความเหมาะสมจริงๆมันก็อยู่ที่วิจารณญาณในการมองนะครับอย่างถ้าตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏออกมาให้เห็นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เหมาะสมแน่ๆนะครับมันก็เป็นการใช้อารมณ์ซะมากกว่าจะเป็นการลงโทษที่มีวัตถุประสงค์ใดๆในการลงโทษนั้นๆนะครับถ้าสำหรับผมมองว่าการลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียวมันอยู่ที่ประเด็นที่เราจะมองมากกว่าว่าใช้ลงโทษในเรื่องอะไรครับพูดเป็นอาจารย์ถามได้ไหมคะว่าคุณปูนเคยตีเด็กไหมคะเคยตีเด็กนักเรียนไหมคะไม่เคยครับเพราะพอดีผมตอนนี้คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ระดับม.ปลายซึ่งเด็กโตแล้วก็การลงโทษด้วยการเคี่ยนตีคือไม่จำเป็นแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะคุยกันรู้เรื่องอายุก็คงไม่ได้ห่างกันมากเพราะว่าก็ยังไม่เป็นคุณครูอาวุโสขนาดนั้นก็คือใช้วิธีการให้เด็กเกรงใจก็ยังได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าในบางกรณีที่เห็นมานะครับในสถานการณ์ที่อย่างโรงเรียนที่ผมสอนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเรียนนักเรียนประมาณ 3,000 คนนะครับก็มีตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 เนี่ยเด็กเล็กกับเด็กโตเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เราจะจัดการกับเขาไม่ใช่จัดการกับเขาสิจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อปัญหาของนักเรียนแตกต่างกันไปนะครับก็ไล่ระดับกันมาครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมาถามอาจารย์ปูนนะว่าอาจารย์ปูนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการใช้ไม้เรียวตีเด็กเนี่ยวิธีนี้เนี่ยแหละมีวิธีไหนที่จะเป็นการสั่งสอนเด็กได้บ้างนะคะแต่เดี๋ยวมาถามทางด้านของคุณเติ้ลกับคุณเฟิร์สบ้างนะคะว่าที่อาจารย์ในอนาคตค่ะคิดว่าเรื่องของการใช้ไม้เรียวตีเด็กเนี่ยเหมาะสมไหมคะครับในส่วนตัวผมแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะสมนะครับก็คือแบบว่ามันก็อยู่เหมือนกับอาจารย์ปูนพูดไว้ครับว่ามันก็อยู่แล้วแต่เหตุผลของการกระทำครับของนักเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนมากกว่าครับค่ะทางด้านอีกขั้นหนึ่งอะคะใช่ครับว่าต้องอยู่ที่กรณีนะครับอยู่ที่ต้องดูประเด็นปัญหาก่อนว่าเป็นในระดับไหนนะครับถ้าเล็กน้อยก็อาจจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ถ้าว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นมานี่ก็ต้องพิจารณาแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับอาจจะเป็นการลงโทษโดยไม้เรียวแต่ต้องให้เหตุผลเด็กที่ชัดเจนพอนะครับและให้เด็กยอมรับด้วยนะครับครับผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าที่บอกว่าเป็นเหตุผลที่ชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเหตุผลหรือว่าความผิดแบบไหนถึงขั้นที่ต้องใช้ไม้เรียวครับที่ผ่านมาส่วนตัวผมก็โดนบ้างนะครับโดนบ้างอย่างเช่นการโดดเรียนแต่ส่วนใหญ่เด็กมัธยมปลายถือว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าเรื่องปกติคือดูเหมือนเป็นซาดิสนะครับเนี่ยซาดิสกลายเป็นว่ายิ่งถูกตีก็ยิ่งโดดเรียนเจ็บๆคันๆนะครับแต่ว่าคือไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรแต่เราเข้าใจว่าครูเนี่ยก็หวังดีอยากจะให้เราเนี่ยตั้งใจเรียน
แต่ก็คือก็เป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นก็อยากจะโดดบ้างอะไรบ้างโดดเรียนใช่ไหมครับก็ถือว่ามีปัญหาอะไรค่ะเท่าที่ฟังดูก็คือว่าตีก็ได้แหละแต่ไม่ต้องแรงขนาดนั้นนะคะก็ตีเป็นการทำโทษกันไปนะคะมากันที่คุณลาเต้กันบ้างหรือว่าเด็กๆในเว็บไซต์เด็กดีก็จะเรียกว่าพี่ลาเต้นะคะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะในฐานะที่แบบดูแลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเด็กต้องควบคุมดูแลข้อมูลทุกอย่างให้เหมาะสมกับเด็กแล้วเรื่องของการใช้ไม่เรียวตีเด็กคุณลาเต้คิดว่าเหมาะสมไหมคะก็ส่วนตัวแล้วคิดว่าเหมาะสมนะครับแต่คำนี้ต้องดูที่เจตนารมณ์ของคุณครูด้วยว่าตีเพื่ออบรมสั่งสอนหรือว่าตีแล้วมีการตักเตือนมีการบอกหรือเปล่าว่าอ่ะมีความผิดจริงหรือเปล่าหรือว่าตีเพื่อระบายอารมณ์เพราะว่าในเว็บเด็กดีก็จะมีแบบคลิปต่างๆมามากมายซึ่งบางคลิปเนี่ยก็มีการลงโทษซึ่งก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะนะครับพี่ลาเต้เคยถูกตีมานะฮะไปถามน้องๆในเว็บไซต์เด็กดี .com มาเหมือนกันว่าวันนี้พี่จะมาออกรายการนี้น้องๆคิดเห็นยังไงกันน้องๆต้องเห็นว่าส่วนใหญ่ 80% ครับยังอยากให้มีไม้เรียวน้องๆเขาให้เหตุผลน่ารักมากครับเขาบอกว่ามันดูเป็นเสน่ห์ดีครับตีเจ็บหน่อยแต่ก็มีเสน่ห์ครับเจ็บๆนิดนึงนะคล้ายๆซาดิสเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกเหมือนทรงผมทรงนักเรียนนะคะเด็กๆรู้สึกว่าก็ยังอยากให้มีอยู่เป็นเสน่ห์ของโรงเรียนไทยเนาะพี่ลาเต้เคยถูกตีบ่อยไหมคะคือถ้าเป็นอย่างผมเองเรียนโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมคะคือเรื่องตีถ้าสมมติตีแบบเดียวๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเจ็บนิดนึงแต่ถ้าสมมติตีกันแบบโดนยกห้องอย่างเงี้ยฮะมันจะดูเป็นความฮานะฮะมันจะจบไปแล้วคุยกันเป็นปีก็ยังไม่จบว่ะสำหรับเรื่องนี้คือถ้าโดนตีไหมก็มีบ้างครับค่ะแต่จะไม่โดนหนักเท่าในคลิปเนาะมากันที่คุณแม่กันบ้างค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นหัวอกของคุณแม่นะเพราะว่าเรื่องของการที่จะแบบเห็นลูกตัวเองถูกตีเนี่ยรู้สึกอย่างไรคะว่าเหมาะสมไหมที่จะมาทำโทษลูกเราด้วยการใช้ไม้เรียวตีเข้าไปกระหน่ำขนาดนั้นค่ะถ้าพูดตรงๆก็คือคุณแม่ร้อยท่านเนี่ยพี่คิดว่าแม่ดีกว่าแม่คิดว่าประมาณ95%น่ะก็คือเขารับไม่ได้แต่มาอยู่ที่ว่าพื้นฐานเขาอ่ะคือเขาโตมาจากที่ไหนถ้าเขายังคงอยู่เมืองไทยอยู่ชินกับสภาพเดิมๆเขาคงจะรับได้แต่ความที่คุณแม่อยู่ที่นี่มาจะ10 ปีแล้วเนี่ยคือหลักๆอ่ะคือรับไม่ได้ฉะนั้นคือคำว่าครูของเด็กที่นี่นะคะเวลาที่ถามลูกสาวเนี่ยเขาจะบอกว่าครูเขาเนี่ยแบบชีจะสไลด์ดูสตาร์เหมือนว่าเป็นแบบว่าดาวในใจอ่ะคือเขาเป็นฮีโร่อ่ะนี่ก็คือความรู้สึกของครูค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของเด็กที่เขามีต่อครูของเขาที่เมืองนอกนะที่แม่เราอยากจะถามว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะความที่เด็กรู้สึกกับครูว่าครูคือแบบน่าเกรงขามกลัวครูมากกว่าพ่อแม่รู้สึกว่าความคิดนี้คือมันเก่าแล้วอะคือมันน่าจะหมดอายุมันน่าจะหมดอายุไปได้แล้วคือมันน่าจะมีอะไรที่แบบใหม่ๆที่มันตรงกับความเป็นจริงอะเข้ามาคือคุณจะปฏิเสธความรู้สึกของเองเลยว่าคือแบบว่าคือพี่รับไม่ได้อะพูดง่ายว่าตีลูกเราอะลำพังแค่เราตีลูกเราเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเอ้ยนอนไม่ค่อยหลับก็คือเสียใจแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะไถ่โทษลูกทำยังไงดีแต่ไม่ให้เขารู้ว่าเราขอโทษเขาซึ่งมันก็จะเสียการปกครองใช่ไหมเพราะเราเป็นพ่อแม่แต่เราก็จะมีวิธีอื่นด้วยความที่ว่าพี่อยู่เมืองนอกมานานแล้วก็ชินกับระบบเหล่านี้ก็เลยรับไม่ได้แต่ถ้าว่าลูกโดนตีจริงๆสิ่งแรกที่ขอคือขอคำอธิบายขอให้มีครูใหญ่แล้วก็ครูที่ตีเนี่ยเล่าให้ฟังอันนี้คือขอคำอธิบายแค่นั้นเองนี่คือหัวอกของคนเป็นแม่นะคะฟังดูคุณแม่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้วิธีการลงโทษด้วยการตีอย่างมากเลยนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่ที่อังกฤษด้วยเป็นจากต่างประเทศอยากให้คุณแม่ลองเสนอดูค่ะว่าไม่ใช้การตีเนี่ยจะใช้วิธีอะไรในการรับมือกับเด็กที่ทำผิดคะระบบที่นี่นะคะคือเขาจะสอนตั้งแต่เด็กเลยคือเขาจะไม่ตีแต่ก็มีบ้างนะที่ว่าหลุดตีออกมาแต่เขาก็จะถูกประณามทางอ้อมว่าโอ้โหอยู่นี่ตีลูกนะคือเขาก็จะให้มีเก้าอี้นั่งก็คือแล้วแต่ว่าบ้านใครก็ช่างแต่จะมีเก้าอี้ทำโทษนะคะเขาก็จะนั่งสำนึกผิดก็แล้วแต่ว่าถ้าเด็กอายุน้อยก็คือ3 ขวบ 4 ขวบเขาก็จะให้ประมาณสัก3 นาทีถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มไปอีกสัก2-3 นาทีเป็น5 นาทีก็แล้วแต่พอเขาเริ่มนิ่งๆแล้วเขามีสติจนเขาทนไม่ได้อ่ะเขาก็จะบอกแม่ว่าอุ้ยฉันยกเลิกนะกินบิงกับละฉันทนไม่ได้แล้วเราก็มานั่งคุยกันคือพ่อแม่จะไม่พูดเลยจะปล่อยให้ลูกเงียบๆนิ่งๆแล้วนึก
ให้มันนึกมันไปแหละก็คือมันก็คงจะเพ่งมันไปแล้วพอกลับมานั่งคุยเราก็มานั่งเขาใช้คำว่า eye contact ก็คือมานั่งคุยกันเปิดอกคุยกันว่าผิดตรงไหนยังไงก็คือลูกทำอย่างเงี้ยแม่รับไม่ได้นะแล้วอย่างนี้แล้วทำไมลูกถึงรับแม่ไม่ได้ก็คือเราจะคุยกันมากกว่าใช่เหตุผลใช่ไหมคะคุณแม่แอบบ้างเราใช้เหตุผลในการตักเตือนลูกดีกว่ามาใช้ความรุนแรงด้วยการตีเนาะใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเห็นด้วย 100% ค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะคุณลาเต้เห็นว่ายังไงคะมีเสน่ห์กว่าวิธีการตีไหมคะการใช้เหตุผลคุยกันดีกว่าหรือยังตีดีคะว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่น้องๆจะกลัวกว่าการโดนตีอีกนะครับก็คือคะแนนสมมติว่าน้องๆคนไหนทำผิดนะฮะอาจารย์ก็ไม่ต้องตีครับเล่นการหักคะแนนเลยครับคิดว่าน้องๆอาจจะแบบเจ็บนานกว่าโดนตีอีกครับเพื่อการหักคะแนนไม่ว่าจะเป็นหักคะแนนจิตพิสัยหรือว่าเป็นคะแนนแบบว่าที่มีผลต่อการเลื่อนชั้นหรือมีผลต่อการสอบตกเป็นวิธีที่น่าสนใจมากนะคะดูจำมากกว่าตีครับแล้วว่าที่คุณครูล่ะคะคุณพานุวัฒน์คุณวสันต์จะมีวิธีไหนนอกจากการตีไหมคะในการจัดการกับนักเรียนที่ทำผิดก็โดยส่วนตัวผมว่านอกจากตีนอกจากคะแนนสิ่งสำคัญที่เด็กๆอย่างผมกลัวที่สุดคือกลัวครูไม่สนใจเลยจริงค่ะจริงค่ะกลัวครูไม่สนใจเลยนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยครูบอกว่าครูถามก่อนเลยว่าในห้องชั้นเรียนนะครับเข้าเรียนวันแรกใครตีไม่ได้บ้างถ้าตีไม่ได้ก็แล้วแต่ครูจะไม่สนใจเลยเพราะเธอเป็นลูกเทวดาโอ้โหครับแค่ฟังก็เจ็บแล้วนะเป็นลูกเทวดานะครับส่วนใหญ่บ้านผมนะครับก็คนไทยโดยส่วนมากนะครับถ้าเป็นชาวบ้านนะครับก็จะฝากครูอยู่แล้วครูตีเลยนะเต็มที่อยู่บ้านมันไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเลยเต็มที่กับแม่มันก็ไม่ฟังเต็มที่เลยครูเอายังไงก็ได้เอาให้มันอยู่ครับมากันที่ให้คุณครูปูนค่ะให้คุณครูปูนเลยดีกว่าค่ะสรุปเลยค่ะว่าวิธีไหนดีคะหนึ่งวิธีเด็ดเลยค่ะอาจารย์ปูนค่ะคุณครูนะครับคุณครูได้ลองทุกวิธีแล้วนะครับที่มีข้อแนะนำมานะครับแต่บอกอันนี้เป็นด้วยประสบการณ์จริงนะครับคุณครูสอนม.6 เลยนะครับเด็กที่จะมีผลต่อการเรียนต่อจนซ้ำไปเด็กไม่กลัวนะครับเรื่องหักคะแนนนะครับเด็กตกมาซ่อมเอาครับปัจจุบันนะครับเด็กไม่แคร์นะครับไม่ได้ผลนะครับแต่เรื่องการตีนี่คุณครูยังไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกสอนม.ปลายคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่จะเกรงถามกันในแง่อื่นมากกว่านะครับแต่วิธีการอื่นที่จะใช้นอกเหนือจากการตีเนี่ยซึ่งปัจจุบันมันก็โดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายควบคุมอยู่คือครูตีไม่ได้ยกเลิกมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทางปฏิบัติเนี่ยทุกโรงเรียนยังคงตีอยู่ผมเชื่อว่า90%กับทุกโรงเรียนยังคงตีอยู่เนื่องจากผู้ปกครองเองก็เป็นคนพูดตอนมามอบตัวกับครูอย่างที่น้องๆสองคนพูดไปนะครับก็คือครูตีเลยตีได้เลยแม่อนุญาตไม่มีปัญหาแต่ใครที่เขาแต่คุณครูหลายๆท่านก็จะค่อนข้างจะเพลย์เซฟนะครับก็คือจะถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ตียกเว้นอย่างในคลิปนี้คือไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุต้นเหตุที่ทำให้ถูกลงโทษขนาดนั้นหวดเป็นต้นกล้วยขนาดนี้นี่ไม่ทราบว่าทำอะไรมานะครับแต่ว่าด้วยสาเหตุเหล่านี้ผมว่าวิธีการอื่นๆที่ยังได้ผลอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องของการที่เสนอคือครูไม่สนใจนะครับเด็กเฮิร์ทครับเด็กคนบางคนที่ใฝ่ดีพอที่จะสามารถเรายังสอนได้เราต้องเข้าใจนะครับว่าบัวมี4เหล่านะครับไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนที่ครูจะสอนได้หมดใช่ไหมครับบางคนนี่ก็คือเขาอยู่เพื่อใช้ชีวิตอย่างอื่นไม่ใช่มาเพื่อการเรียนอาจจะอยู่กับเพื่อนมามีความสุขมาเอนจอยกับเรื่องอื่นๆแต่เขาไม่เอนจอยกับเรื่องการเรียนอันนี้ก็อาจจะเกินลิมิตของครูจะดูแลไปได้แล้วด้วยวิธีใดๆตีก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับถ้าเด็กในแบบนั้นแต่ถ้าเด็กที่ตีแล้วได้ผลจริงๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่จริงๆแล้วเลเวลของการทำโทษไล่ขึ้นมามากกว่าส่วนเรื่องของการที่ครูไม่สนใจเนี่ยเธอที่สุดแล้วล่ะครับคิดว่านะจากส่วนตัวตั้งแต่สมัยเรียนด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยแต่ยังไม่เคยลงโทษเด็กโหดร้ายทารุณทำร้ายจิตใจขนาดนั้นนะครับเท่าที่ดูร่างกายนะครับเท่าที่ฟังอาจารย์ปูนพูดนี่ก็เหมือนว่าจริงๆแล้วอาจารย์ปูนบอกอยากจะแนะนำบอกว่าให้ใช้ในเรื่องของจิตวิทยาดีกว่าทำให้ครูไม่สนใจนั่นคือเรื่องของการให้เด็กเคารพดีกว่าเด็กกลัวเหมือนที่คุณแม่ปูบอกว่าเปลี่ยนจากกลัวเป็นเคารพดีกว่านะคะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่หลายๆท่านนะคะให้ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งคุณแม่ปูนะคะพี่ลาเต้นะคะคุณเฟิร์สคุณเติ้ลนะคะรวมถึงอาจารย์ปูนด้วยค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับความคิดเห็นต่างๆที่มาบอกกล่าวกับเราในรายการนะคะสวัสดีค่ะ